ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับธนาคารจะว่าไปก็เหมือนกับว่าเป็นธนาคารที่กลางที่สำคัญของในกลุ่มของอาเซียนบทบาทก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้นะครับในฐานะที่แบบว่าเป็นลักษณะของธนาคารเชิงวิจัยทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคของอาเซียนมานานนี่นะครับเรียกว่า ADB เป็นตัวย่อแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียมีสำนักงานอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาก็จะมีการออกเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคของอาเซียนซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เขาทั้งของต้นปีแล้วก็กลางปีนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็บอกไปแล้วเช่นธนาคารโลกก็มีการเปิดรายงานมาแล้วทั้งต้นปีกลางปีนะครับ IMF ก็มีต้นปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวกลางปีนี้จะเปิดวันที่24มิถุนายนซึ่งก็มีการส่งสัญญาณชัดครับว่ามันแย่กว่าเดิมมาก ADB ก็มีการเปิดตัวเลขเลยนะครับและที่สุดการเปิดตัวเลขเข้าออกมานั้นทำให้เรารู้นะครับว่าเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียนั้นปีนี้จะขยายตัวเพียงแค่ 0.1% บางมากๆครับน้อยมากๆอ่ะเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยกำลังจะโตแค่ 0.1% เวลาเราดูเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงนะในทวีปนึงเนี่ยนะมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วมีทั้งประเทศที่กำลังพัฒนานะแต่ว่าในทวีปของเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเกิดใหม่ emerging market เนี่ยเยอะมากในสัดส่วนทั้งหมดนะครับทีนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้จะโตแค่ 0.1% นั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาได้เป็นหลากหลายภูมิภาคหลากหลายประเทศเช่นออกมาเป็นเอเชียใต้เอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาเซียนอย่างนี้เป็นต้นผลก็ปรากฏว่าเราดูสิ่งที่ใกล้ตัวเรากันนิดนึงนะครับก็คือการคาดการณ์ตรงเนี้ยเป็นตัวเลขที่เป็นการปรับตัวเลขลดลงจากเดิมจะด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อเดือนเมษายนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนั้นเคยมีรายงานฉบับนี้ออกมาเสร็จแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือปลายพฤษภาตอนนี้มาถึงตอนนี้คือมิถุนาถูกไหมฮะการลดตัวเลขของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียที่ขยายตัวเพียงแค่ 0.1% นั้นลดจากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.2% ในปีนี้ครับและกลายเป็นว่าอัตราการขยายตัวเพียงแค่ 0.1% ในปีนี้ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียกลายเป็นการขยายตัวที่ต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบ59ปีหรือตั้งแต่ปี1961เป็นต้นมาแต่ในขณะเดียวกันปีหน้าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนั้นจะขยายตัว 6.2% ก็ถือว่าฟื้นแต่ในปีนี้จะเหลือแค่ 0.1 นะครับสิ่งที่ ADB เขามองกันต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะอันนี้พอมองอย่างนี้ปั๊บมันก็จะแตกมาเป็นแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะพบว่าในอาเซียนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบอกว่าอาเซียนเนี่ยก็จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับลดลงโดยปรากฏว่ากดตัวเลขลงใหม่กลายเป็นลบ 2.7% ในปีนี้นะครับและในปีหน้าเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียนก็จะไปฟื้นตัวที่ 5.2% นี่ตัวเลขนี้ก็ลดลงแล้วนะครับสำหรับปีนี้เหลือคือมันลบ 2.7% และปีหน้าจะโต 5.2% นะครับภาพรวมของอาเซียนเนี่ยก็ปรากฏว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอาเซียนมีทั้งหมด11ประเทศใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะนับรวมทางสิงคโปร์เข้าไปด้วยเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราดูกันทั้งหมดเนี่ยก็จะพบว่า ADB ให้อยู่3ประเทศที่มีการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้เป็นบวกนะซึ่งนอกจากจะเป็นบวกแล้วบางประเทศยังขยายตัวได้เร็วที่สุดในภูมิภาคนั่นคือเวียดนามเวียดนามเนี่ยนะครับ ADB เนี่ยให้ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับมีการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ 4.1%และเป็น1ใน3ของประเทศในอาเซียนที่ขยายตัวเป็นบวกในปีนี้และก็ยังครองอันดับของการขยายตัวที่เร็วและแรงที่สุดในอาเซียนปีนี้ที่เป็นบวกต่อมาเนี่ยนะครับก็คือประเทศเมียนมาครับจะขยายตัว 1.8% เป็นประเทศที่2แล้วส่วนประเทศที่3ที่จะขยายตัวเป็นบวกก็คือบรูไนดารุสซาลัมหรือบรูไน 1.4% นอกนั้นลบหมดเลยทีนี้ลบหมดเลยเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูครับว่าลบมากลบน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศที่มีอัตราของการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ตามมุมมองของ ADB ที่ลบหนักมากที่สุดแล้วก็มารั้งท้ายที่สุดเลยคือประเทศไทยลบ 6.5% ฮะสิงคโปร์เนี่ยลบ 6.0 ก็ถือว่าเป็นรองรั้งที่2นะครับรั้งท้ายที่2นะฮะต่อไปแล้วครับฟิลิปปินส์ก็ลบ 3.8% นะฮะต่อมาฮะติมอร์เลสเตก็ลบ 3.7% นะครับขึ้นไปเนี่ยนะฮะมาเลเซียลบ 4% นะฮะสปป.ลาวเนี่ยนะครับก็จะลบ 0.5% นะฮะอินโดนีเซียลบ 1% กัมพูชาลบ 5.5% นะครับในขณะเดียวกันค่าเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ลบ 0.2% ลบ 2.7% เพราะตรงนี้ชัดครับว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจภูมิภาคของอาเซียนก็จะมีการขยายตัวตกต่ำอีกครั้งนึง
แต่ว่าสิ่งที่เรามองตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของไทยได้รับการปรับตัวลดลงของ GDP ลงต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วก็หนักที่สุดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับ ADB ก็ให้เหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุกท่านทราบดีครับโควิด19ที่เข้ามากระหน่ำแล้วก็เกิดการระบาดทั่วไปในภูมิภาคของเอเชียหรือแม้แต่ทางด้านของเอเชียใต้รวมไปถึงเอเชียที่เรียกกันว่าตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้ภาวะเศรษฐกิจขึ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดการชะลอแล้วก็สะดุดหยุดลงอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทุกประเทศด้วยนะฮะไทยเราก็จะไม่เจอตรงนี้ไปลบ 0.5% ถามว่าเหตุผลอะไรที่ตอนนี้เราลงไปถึงลบ 6.5% อันนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศที่มีกำลังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในอันดับต้นๆเนี่ยคือใครฮะในอาเซียนประเทศไทยฮะประเทศไทยมีจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในปีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดมีตัวเลขที่ไต่ขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ระดับ35 36 37และ38ล้านคนนี่คือต่างชาติไม่นับรวมกับการที่ไทยเที่ยวไทยกี่ล้านคนครั้งซึ่งก็มีตัวเลขที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะ2เราจะพบว่าภาคการส่งออกที่อยู่ในกลุ่มของภูมิภาคอาเซียนนั้นประเทศไทยเองก็มีการพึ่งพากับมูลค่าของการส่งออกถึง 60% ของมูลค่า GDP ทั้งประเทศเมื่อได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้าโลกเมื่อปีที่แล้วเมื่อได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสงครามค่าเงินซึ่งทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าตลอด 2-3 ปีที่แล้วเป็นอันดับตึงหนึ่งอันเป็นระดับต้นๆในเอเชียแล้วก็อาเซียนและยังได้รับผลกระทบจากโควิดตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาถึง6เดือนเต็มๆของปีนี้ซึ่งทำให้ตลาดการค้าส่งออกไม่เกิดขึ้นเลยตัวเลขส่งออกเราก็กระแทกหายไปอีกนั้น2ครึ่งจากขนาดใหญ่ของไทยที่อยู่ในอาเซียนจึงได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงอยู่ไทยไม่ใช่ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในอันดับแรกของอาเซียนซึ่งตอนนี้กลายเป็นอินโดนีเซียไปแล้วกลายเป็นสิงคโปร์อันดับที่2ไปแล้วกลายเป็นฟิลิปปินส์อันดับที่3ไปแล้วกลายเป็นอันดับที่4ของมาเลเซียไปแล้วการติดเชื้อสะสมของประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่5ซะด้วยซ้ำไปและแถมมันคุมได้ดีต่างหากแต่ว่านั่นต้องกลับไปดูครับว่าการสร้างเม็ดเงินและการขยายตัว GDP ของประเทศไทยนั้นหลักๆคือเครื่องจักรอะไรและเครื่องจักรหลักของเราตอนนี้มันเสียสูงทั้ง2เครื่องจักรด้วยในขณะที่ถ้าเราจะไปดูอย่างเช่นอินโดนีเซียลบ 1% น้อยมากฟิลิปปินส์-3.8% น้อยมากฟิลิปปินส์ที่ลบน้อยมากก็เนื่องจากว่าการมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจำนวนในสัดส่วนสูงของฟิลิปปินส์ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์นั้นเขาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเดินทางเข้าไปมากนักนะครับแม้ว่าเขากำลังจะพยายามเปิดและแข่งขันขึ้นตัวเลขภาคการส่งออกของเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ค้าขายดีเท่ากับประเทศเราเท่าไหร่แต่การที่เขาส่งออกแรงงานโดยเฉพาะแม่บ้านหรือเป็นบริษัทเอาท์ซอร์ซิ่งที่รับเงินจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ต่างหากที่เป็นเม็ดเงินที่ดีและปรากฏว่าฟิลิปปินส์มีรายได้จากตรงนี้นี่เพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งการเป็นศูนย์กลาง call center หรือการให้บริการทางด้านเทเลมาร์เก็ตติ้งหรือเทเลโฟนซึ่งบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่มักจะมีฐานของ call center หรือเอาท์ซอร์ซิ่งเนี่ยอยู่ในฟิลิปปินส์และการทำงานนี้มันก็สอดคล้องกับต่อให้เกิดโควิดก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานทุกอย่างใช้ระบบที่เรียกว่า call center กันทั้งสิ้นขณะเดียวกันแม่บ้านของฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานโดยเฉพาะที่เกาะฮ่องกงเป็นรายได้ยักษ์ใหญ่นั้นจริงอยู่ครับได้รับผลกระทบเหมือนกันในการที่คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านฮ่องกงก็ต้องมีการรัดเข็มขัดตัดลดค่าใช้จ่ายปลดแม่บ้านฟิลิปปินส์ออกแต่จำนวนที่เงินที่ส่งกลับมาแม้ว่าจะรับผลกระทบก็จริงแต่ถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนที่พอพยุงประเทศได้ไม่ให้ติดลบไปมากกว่านั้นผู้พูดง่ายว่าฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ได้พึ่งด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวหนักเหมือนอย่างประเทศไทยนะฮะขณะเดียวกันอินโดนีเซียที่ลบไปเพียง 1% แม้ว่าจำนวนของผู้ติดโควิดจะสูงสุดในอาเซียนก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ลืมนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นภาคการส่งออกพอดีภาคการท่องเที่ยวพอดีเขาก็ไม่ได้มีสัดส่วนเน้นทั้ง2ภาคนี้เป็นจำนวนมากแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ทีนี้พอหันมาดูอย่างเช่นเวียดนามก็จะบอกว่าเป็นชาติเดียวในอาเซียนครับที่ขยายตัวเร็วที่สุดแรงที่สุดและบวกที่สุดนี่ขนาดว่าตัวเลขเขาเนี่ยนะฮะ ADB ลดลงไป 0.7% แล้วนะครับเพราะเมษายน ADB มองว่าเวียดนามจะขยายตัว 4.8 นี่ก็ลดลงมาเหลือ 4.1 ก็ยังน่าทึ่งอยู่ครับการขยายตัวของเวียดนามที่โตถึง 4.1% และเป็นบวกเพราะอะไรเวียดนามเป็นฐานการผลิตอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนไปโดยปริยายเราจะเห็นการย้ายฐานการผลิตของทุนข้ามชาติที่เป็นแบรนด์เจริญนั่นของญี่ปุ่นไต้หวันยุโรปตลอดจนแบรนด์ทางด้านของ IT เทคโนโลยีซึ่งย้ายฐานเข้ามาอยู่ในประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมากและเวียดนามก็อยู่ในช่วงของการที่เข้าสู่ฐานการผลิตเหมือนเมื่อกับประเทศไทยเมื่อประมาณกว่า20ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงมีสิทธิพิเศษทางการค้าสิทธิพิเศษทางด้านของการเจรจาการค้าฐานการผลิตที่ตอนนี้ใช้ค่าจ้างแรงงานก็ถูกกว่าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ความเก่งเฉพาะตัวความชำนาญในเรื่องการใช้ภาษาและความขยันขันแข็งทั้งหมดดูเหมือนว่าจะพยุงภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นให้ฝ่าโควิดในปีนี้ไปได้และดูเหมือนจะตรงกันกับหลายสำนักเลยนะครับเช่นธนาคารโลก IMF หรือแม้แต่ ADB ก็ประเมินว่าเวียดนามมีศักยภาพในการโตปีนี้อยู่ในอันดับต้นๆและอาจจะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนซะด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็เป็นการรายงานล่าสุดจากธนาคารเพื่อการเอเชียหรือว่า ADB ในช่วงของเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับ